ยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้หย่อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันการนิคมจัดกิจกรรมจักรยานการกุศลปั่นไปปล่อยเพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลพื้นที่มาบตาพุดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมจักรยานการกุศลปั่นไปปล่อยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลเพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และไทยคิดสเปเซอร์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่มาบตาพุดและอื่นๆพร้อมทั้งได้ร่วมกันทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยมีนายอรรถพลจิรวัฒน์จัญญารักษาการผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นโครงการที่เราเรียกว่าโครงการปั่นเพื่อปล่อยนะครับโดยมีจุดประสงค์หลักก็เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในวันเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับและอีกกิจกรรมนึงก็เพื่อเป็นการจัดหาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสมทบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรัตน์จังหวัดระยองนะครับแล้วก็นำสัตว์น้ำไปปล่อยที่อ่าวพยูนนะเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้กับบริเวณในพื้นที่จังหวัดระยองด้วยนะครับก็มีกิจกรรมของโครงการก็คือมีการปั่นจักรยานจากจุดสตาร์ทนะครับที่สำนักงานท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนะครับเข้าไปปล่อยปลาปล่อยสัตว์น้ำที่หาดพยูนนะครับจำนวนทั้งหมดก็999,999ตัวนะครับกิจกรรมจักรยานการกุศลปั่นไปปล่อยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลมุ่งหวังในการสร้างส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการระดมจัดหารายได้เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่มาบตาพุดโอกาสในการเข้าถึงการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยในจังหวัดระยองให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนตลอดจนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชายฝั่งมาบตาพุดจังหวัดระยองในการคืนความสมดุลของระบบนิเวศธรรมชาตินอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชปณิธานต่อการฟื้นฟูระบบชายฝั่งทะเลทั่วประเทศและทรงส่งเสริมให้ราษฎรรู้จักการอนุรักษ์การจัดการและการพัฒนาประมงในแหล่งน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริThank you.
0เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยค่ะโดยเฉพาะของน้องๆ นะคะยุวประมงเนี่ยก็มาให้ความรู้พวกเราในเรื่องของพันธุ์สัตว์น้ำนะคะว่าระบบพันธุ์สัตว์น้ำเป็นยังไงระบบนิเวศเป็นยังไงรวมถึงในส่วนของนักสืบไทยฝั่ง 4.0 นะคะก็ได้ให้ความรู้ในเรื่องของธรรมชาติว่าความลาดเอียงนะคะที่เราเห็นว่าการกัดเซาะเนี่ยเกิดมาจากอะไรแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสถานภาพเป็นยังไงค่ะในเรื่องของความลาดเอียงของพื้นที่ต่างๆค่ะก็ได้เป็นความรู้เราเริ่มให้เด็กๆนะคะได้มีองค์ความรู้แล้วก็ได้มีความเข้าใจแล้วก็สร้างจิตสำนึกในการรักธรรมชาติแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติทางด้านนิเวศวิทยาด้วยค่ะเป็นผู้แทนจาก HMC Polymer ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะกิจกรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆที่เราทำให้กับสังคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็รวมไปถึงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทั้ง3ส่วนเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทางด้านสังคมของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการที่อยู่ในนิคมมาบตาพุทธนะคะเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็ทำให้พวกเราได้ออกกำลังกายมีสุขภาพของตัวเองที่ดีรวมทั้งเราได้มีโอกาสในการที่จะขยายพันธุ์สัตว์น้ำของประเทศไทยของเราให้กลุ่มประมงของเราเนี่ยได้มีทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะประเทศไทยเราเองได้มีโอกาสนะครับมาร่วมกิจกรรมดีๆกับทางการนิคมอุตสาหกรรมก็เรียกว่ามีกิจกรรมดีๆร่วมกันนะครับเราเองก็ถือว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มภาคอุตสาหกรรมนะครับที่มาทำกิจกรรมนี้ร่วมกันรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหา